นุนโดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาร์เมอร์เอทเพื่อคนที่คุณรักกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันนะเห็นอยู่ตรงหน้านะคุณผู้ชมนะตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไป8ล้านกว่า8ล้าน2แสนจะไป8ล้าน3แสนแล้วอีกไม่นานจะเป็น10ล้านเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่เวกัสค่ะแม่เพื่อนบอกว่าที่อเมริกาไม่ใส่แมสฮะไม่ใส่เลยค่ะเฮ้ยจริงๆแล้วมันยิ่งหนักมันก็ยิ่งต้องใส่สิแม่เขาไม่ใส่ทำไมเขาไม่แคร์เหรอคะอันนี้เพื่อนที่สหรัฐเล่าให้ฟังนะฮะที่อเมริกาเล่าให้ฟังเลยบอกว่าเขาไม่ใส่หนึ่งเขาบอกว่าโควิด-19 คือไข้หวัดธรรมดารักษาหายสองถ้าไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเต็มให้อยู่ที่บ้านเดี๋ยวส่งยาใส่กล่องไปให้ค่ะนี่เพื่อนเล่าให้ฟังนะฮะก็คนตายตั้งเยอะทำไมเขาถึงคือมันรวมทั่วโลกไงลูกค่ะแม่รวมทั่วโลกรวมทั่วโลกแต่เขาบอกเขาไม่ใส่แมสเขาไม่ใส่แมสแต่ว่าเขาก็ดูแลด้วยการเช็ดด้วยน้ำยาต่างๆนะเช็ดด้วยน้ำยาต่างๆแต่เขาไม่ใส่แมสค่ะจะมีแต่คนเอเชียเท่านั้นทำไมเมืองไทยถึงคุมอยู่เพราะว่าเมืองไทยเรามีรัฐบาลหยุดเชื้อเพื่อชาติหนึ่งนะฮะของนายกนะฮะอะไรดีเราก็ต้องว่าดีของนายกแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเรากลัวเรื่องพวกนี้จริงคนไทยกลัวคนไทยไม่อยากจะเสียชีวิตกับเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นโรคที่ใหม่ยังไม่มีวัคซีนคนไทยใส่แมสค่ะ 99.99% คนไทยใส่แมสหมดไปออกที่สาธารณะคนไทยจะใส่แมสหมดแล้วคนไทยจะดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษเพราะคนไทยรักตัวเองแล้วก็คนไทยรักลูกหลานด้วยกลัวจะมาติดลูกหลงลูกหลานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยถึงได้เป็นอันดับ2ของโลกในการเอาโควิด-19 เนี่ยอยู่หมายความว่าผู้ติดเชื้อเป็น0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 เพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาให้ใจในการดูแลตรงนี้แสดงว่าที่อเมริกาเขาไม่ได้แบบรัฐไม่ได้มีการมาควบคุมหรือว่าอะไรเลยใส่ไม่ใส่แมสเพื่อนบอกเขาเดินกันปกติไม่ใส่แมสเขาถือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาเขาพูดอย่างนี้นะฮะเพื่อนที่ไม่ใช่พี่เต๋าพูดนะเพื่อนที่อเมริกาพูดแล้วเขาก็ติดกันพอติดกันเข้าไปหาหมอบอกว่าอยู่บ้านเดี๋ยวส่งยาไปให้ถ้าไม่ใกล้จะตายจริงไม่ต้องมาเพราะว่ามันเยอะค่ะเขาเยอะไปหมดนั่นแหละประเทศไทยเราโชคดีนะฮะเราอยู่ในเมืองไทยนะฮะแล้วเราก็โชคดีอีกอย่างนึงเรามีอาร์เมอร์เอกนะสินค้านำเข้าจากตัวน้ำยานำเข้ามาจากญี่ปุ่นหัวพ่นตัวใหญ่นะฮะนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะฮะตัวเล็กๆอย่างนี้คุณผู้ชมนะไม่ก็ไม่ได้เล็กมากนะฮะตัวไซส์กลางกับไซส์เล็กเนี่ยตัวนี้พ่นครั้งนึงอยู่ได้30วันเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะไม่มาสัมผัสเลยนะฮะแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยพ่นครั้งหนึ่งได้1ปีเต็มวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับ Armor X ขนาดเล็ก60 ml ไปเลย3ขวดนะคะแถมฟรีให้อีก1ขวดลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,797 บาทหรือถ้าคุณรับขนาดใหญ่ค่ะ250 ml 3ขวดแถมฟรีให้อีก1ขวดเช่นกันลดพิเศษเหลือ 5,400 บาทและวันนี้ถ้าคุณซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทแถมฟรีให้เลยค่ะร่มเคนเซนสนใจโทรเข้ามาได้ที่02-931-375ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะคุณผู้ชมนะฮะแลกกันคนละหมัดนะฮะเป็นคอลัมน์ในอันนึงนะที่เราไปต่อไปเจอมานะฮะเขาไม่เอาหรือเราไปไม่ถึงเป็นคอลัมน์ของใครอะไรไงบอกไว้ไหมในนี้เขาไม่ได้ระบุไว้นะคะแม่ค่ะมีบอกไว้ไหมไม่ได้บอกไว้ค่ะแต่ว่าคอลัมน์นึงนะฮะแต่ว่าคอลัมน์ที่แม่เอามาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการวิเคราะห์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าที่มีคนตั้งคำถามเนี่ยว่ามิสยูนิเวิร์สชอบโดนคนหาข้อครหาว่าไม่สมมงบ้างหิวเงินบ้างเลี้ยงไข้บ้างแล้วประโยคที่แฟนนางงามไทยพูดกันติดปากก็คือเขาไม่เอาเราจะดีให้ตายเขาก็ไม่เอาเขาต้องการเงินแค่นั้นและในบทความนี้เขาก็บอกว่าต้องยอมรับเลยว่าจริงๆแล้วไทยแลนด์ของเราเนี่ยยังมีจุดอ่อนไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะแต่ดันมีคนที่ดีกว่าเราแต่เรายังไปไม่ถึงด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้แผลของเรามันชัดผสมกับบริบทการตัดสินที่เปลี่ยนไปด้วยดังนั้นการที่จะให้เหตุผลว่ากองประกวดเนี่ยหิวเงินอยากได้เงินอย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์หรือว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นให้เราไปดูที่จุดอ่อนนางงามไทยใน5ปีของเราว่าทำไมเราเนี่ยถึงไม่ขาดจากใครหาจุดนั้นให้เจอแล้วก็ไปอุดรอยรั่วเพราะเราไม่สามารถไปอุดรอยรั่วบ้านใครได้นอกจากบ้านของตัวเองบริบทการตัดสินผู้ชนะเขามักจะให้ความสำคัญในเรื่องของการตอบคำถามเหมือนที่แม่เคยบอกเลยฟันให้ขาดสื่อถึงความแข็งแกร่งให้ชัดเจนเชื่อว่าถ้าสามารถอุดรอยรั่วตรงนี้ได้เนี่ยไทยแลนด์จะต้องไปได้ถึงมงแน่นอนภาษานะฮะภาษาต้องพูดเป็นภาษาแม่เลยภาษาอังกฤษต้องเป็นภาษาแม่แล้วก็คำถามที่เขาถามมาต้องฟันชบฟันให้ชบ
ค่ะให้มันขาดถ้าขาดแล้วมันก็สู้กันยากแล้วล่ะเพราะว่าคะแนนชนะกันที่คำถามค่ะนางงามชนะกันที่คำถามนะฮะอันนี้เรื่องจริงมิสยูนิเวิร์สหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้คัดคนสวยมากได้ละเขาคัดคนที่ฉลาดแล้วก็ตอบคำถามดีนะฮะก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็เซาแอฟใช่ไหมโซซิบินิทุนซีเออนะฮะเขาก็ไม่ใช่คนสวยนะฮะถ้าเกิดเทียบกับหลายคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็อาจจะสวยน้อยกว่าคนอื่นแต่คำตอบของเขามันโชะเลย มันโชะมันตัดขาดเลยไงเนาะเขามีแบบจุดเด่นของเขาตรงนั้นอย่างสมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยของพี่ปุ๋ยอย่างเงี้ย คุณปุ๋ยพรทิพย์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะพี่ปุ๋ยไม่ใช่คนสวยที่สุดนะคนสวยกับปุ๋ยมีเยอะเลยค่ะมีทั้งโคลัมเบียมีทั้งที่พี่ปุ๋ยเขากลัวก็คือโดมินิกันรีพับลิกหลายคนบอกว่าทำไม USA ไม่เข้า นะฮะนั่นก็ตัวเต็งนะฮะทำไมถึงพรทิพย์ชนะเพราะรอบตอบสัมภาษณ์เจอคำถามแรงเจอคำถามแรงแต่พรทิพย์โชคเลยไงก็คือสวยเลยตอบสวยเลยคือคำถามเขาถามมาแรงเขาถามคนอื่นเบาๆหมดเลยนะแล้วคุณมีโครงการอะไรที่จะไปทำที่ประเทศของคุณเป็นคำถามเบาใครก็ตอบได้ค่ะฝึกซ้อมมาแล้วร้อยกว่ารอบใครก็ตอบได้จริงเจอคำถามแรกเป็นนางสาวไทยได้ยังไงมาจากอเมริกาโอ้คำถามแรกเลยแต่พี่ปุ๋ยตอบดีมากเลยนะใช่ก็ได้เนี่ยก็มันต้องโชะเลยโอ้มันอยู่ที่โชะเลยไหวพริบโชะภาษาปั๊บคิดปุ๊บโชะเลยภาษาอังกฤษทำไมเก่งจังเออก็โชะเลยฉันเรียนเหมือนคุณเรียน Big Bird Monsterแอบเรียนที่บ้านที่บ้านแม่ไม่ให้เรียนแต่ฉันนั้นแอบเรียนตลอดอ้าวเป็นนางสาวไทยแล้วมีโครงการอะไรดีๆจะไปทำในประเทศโครงการเด็กเลิศเลยมันโชะไงมันต้องโชะโชะโชะพอโชะปั๊บจบนั่นแหละค่ะนางงามไทยเราอะครบหมดละทุกอย่างมาพร้อมหมดละแต่เสียอย่างเดียวคือคำถามคำถามเราคนไทยเนี่ยเราเป็นคนพี่เกรงใจคนเราเกิดมาในสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเราไม่ใช่สังคมที่อยู่ตัวคนเดียวถูกต้องเหมือนฝรั่งเขาอยู่ตัวคนเดียวทำงานคนเดียวแต่สังคมไทยคือมีเพื่อนแพร่พี่เนาะมันจะไปตอบแบบโชะบางทีมันก็ไม่ได้บริบทของผู้หญิงไทยอ่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แบบว่าเด็ดขาดมากมายแต่เป็นผู้หญิงที่แบบว่าเหมือนเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจเพื่อนเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนู้นเกรงใจคนนี้นี่คือคำตอบของผู้หญิงไทยจะมีความเกรงใจเข้ามาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาตอบคำถามต้องโชะค่ะโชะเลยซ้ายหรือขวาซ้ายค่ะเพราะว่าขวาค่ะเพราะว่าคนไทยจะบอกเขาอยู่ตรงกลางไม่ได้เพราะว่ารอพี่รอน้องก่อนค่ะเออนี่คือคนไทยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ฝรั่งที่เขาเป็นกรรมการที่เขานั่งตัดสินเนี่ยมันไม่โดนใจเขามันไม่โชะวะมันต้องโชะเลยค่ะนะฮะเอานะสู้ต่อไปดูฟิลิปปินส์กว่าจะได้มงเห็นไหมมงสามมงสี่อ่ะรอมาตั้งไม่กี่รอบตั้งแต่วีนัสรัชแล้วมาเข้าไปตลอดสุดท้ายก็ไม่ได้สุดท้ายก็ได้ไทยก็เหมือนกันใจเย็นๆยังไงก็ต้องได้นะฮะมิสยูนิเวิร์ส2020เลื่อนจัดแล้วนะคะคุณผู้ชมนะต้นปีหน้านะฮะนางงามจากเซาท์แอฟริกาครองมงกุฎ2ปีซ้อนค่ะนี่เลยค่ะสำหรับโซซิบินิทุนซีที่เธอก็ได้ตำแหน่งมาเมื่อปีที่แล้วตอนนี้บอกเลยว่าเธอได้ครองมงกุฎ2ปีซ้อนค่ะเนื่องจากว่ามิสยูนิเวิร์สเนี่ยเขาก็ต้องเลื่อนการประกวดของปีนี้ออกไปเป็นปี2021เนื่องจากว่าติดโควิด19ค่ะเพราะฉะนั้นโซซิบินิทุนซีก็จะเป็นเจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์สต่อไปอีก1ปีรวมเป็น2ปีค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครจะไม่ได้ตำแหน่งใหม่ในปีหน้าก็ต้องรอดูกันอ้าวนะฮะก็หลายประเทศเขาก็เลื่อนจัดนะฮะหลายประเทศอย่างมิสอินเตอร์เนชั่นแนลน้องบรินก็2ปีนะฮะทีนี้ต้องมาดูว่ามิสเวิลด์แต่มิสเวิลด์เขาบอกว่าจัดนะฮะมิสเวิลด์เขาบอกว่าจัดค่ะแต่จะจัดแบบไหนก็ไม่รู้มิสยูนิเวิร์สก็ไม่จัดใช่ไหมเลื่อนเป็นปีหน้าเลื่อนนะฮะโอลิมปิกเขาเลื่อนหมดนะคุณผู้ชมนะฮะเวลาหมดแล้วนะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณนี่เลยอาร์เมอร์เอ็กครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับอาร์เมอร์เอ็กขนาดเล็ก60 ml 3ขวดแถมฟรีให้อีก1ขวดลดพิเศษเหลือ1,797บาทหรือถ้าคุณรับขนาดใหญ่ค่ะ250 ml 3ขวดแถมฟรีให้อีก1ขวดลดพิเศษเหลือ 5,400 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อสินค้าครบ 10,000 แถมฟรีให้เลยร่มเคนเซนสนใจโทรเข้ามาได้ที่029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานแล้วก็เธอข้างในอีก1 นางนะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ